คืออีกคนนึงเขาพยายามช่วยมันในหลายๆทางอ่ะตั้งแต่ที่เขารู้ว่ามันโดนมาอยู่กับลุงอ่ะแต่ประเด็นคือคนนั้นเขาเป็นตูดนั่นแหละลุงอย่างที่ผมบอกไอ้มึงช่วยจุกก่อนไหมเนี่ยช่วยหมอช่วยจุกก่อนนั่นสิดิ้นเป็นปลาเลยกี่แค้นมากเลยใครอยากจุกเจ๋อเลยไม่เหลือตายแถวผมให้ตำรวจมามาช่วยทันยังมาช่วยทันมามาช่วยทันมาหัวตีผมให้ตำรวจไปผมให้ตำรวจมายืนต่อแถวฟังลุงก่อนฟังลุงก่อนฟังเนี่ยใครอยากคุยกับมันตอนเนี้ยสุดท้ายแล้วอ่ะอยากคุยเปล่าครั้งสุดท้ายกับติ๊บอ่ะเดี๋ยวผมลองถามเพื่อนตำรวจด้วยกันดูผมให้แต่ผู้ชายนะแล้วมีคนอยากจะคุยกับมันครั้งสุดท้ายไหมมีครับลุงเอาเด็มาต่อแถวคุยกับมันนะมีคนเข้ามาเดี๋ยวมีคนเข้ามาครับลุงแต่ห้ามใกล้ตัวผมนะตูดก็ได้ใช่ไหมครับลุงไม่ได้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 โอเคครับได้ก็ตายดิครับกระบองคงไม่มีใครเอาเนาะ 100,000 น่ะผมจะได้ให้มันไปกับมันไปเลยถือว่าเป็นอาวุธข้างกายมันไปแล้วกันครับลุงโอเคฝังไว้พร้อมกับมันเลยได้พอไปอยู่ข้างบนมันจะได้มีอะไรใช้ให้มันไปไล่ฟาดเทวดาเออไปยังเทวดาให้ร่วงลงมาเมื่อไหร่จะได้ขึ้นให้มันไปอยู่กับไอ้อะไรนะหมานไอ้ตำรวจเทพตายตอนนั้นอะใครวะไอ้เฉิมวะเออไอ้เฉิมสองคนแล้วใช่ไหมใช่แล้วผบ.วิวอ่ะนะไปแล้วไม่ร้องให้อีกเหรอไอ้ติ๊บตายน่ะไม่ร้องหรอกวะแล้วผบ.ไม่รู้สึกเสียใจเหรอที่ช่วยลูกน้องไม่ได้ผมเหรออ่ะฮะเออผมก็เสียใจแหละแต่ผมบอกเลยผมไม่ใช่ผู้บังคับบัญชาที่ดีหรอกมันเองก็น่าจะรู้เดี๋ยวเขาจะเดินยกมือเข้ามานะครับได้ได้อ๋ออ๋ออ๋อมันยังอยู่สอนอกันอยู่เลยเชียร์แม่งกลับสอนอหมดละไอ้สักสองคนรักอุตสาหักเลยขอบคุณแรปโรสแฟตด้วยนะครับมากนะครับโอ้แล้วถ้ามีคนแค้นผบ.เดินเข้ามาแทงทำไงเนี่ยถ้าแทงเดี๋ยวผมไม่ถ้าแทงเดี๋ยวผมจะช่วยแทงเต็มที่เลยแทงผมไม่ผมจะช่วยคุณเพราะว่าคุณอยู่ข้างในนี้กับผมผมอนุญาตว่าไม่แทงคุณถ้าใครมันฝ่าฝืนผมก็จะแทงมันแค่นั้นเองลุงบอกไปแล้วบอกไปแล้วลุงไม่เอากระบองมีคนสู้ 50,000 อ่ะไม่เอาครับเตื้อให้เอ้าสวยสวยไม่ทำนี้เก็บร้อยหักเลยขาหักเลยโอ้ยไปอ๋อขาหักอ่ะคุยเมื่อกี้เอาจุกไปนี่เหรอมาคุยท้ายรถอย่างนี้ตรงนี้เป็นตรงทะเบียนรถนี่ท้ายยืนท้ายรถนั่นแหละพี่ไม่รู้จะพูดไงวะตีพี่เสียใจแล้วเว้ยขอโทษด้วยแต่ผมไม่อยากให้ตำรวจมาเกี่ยวอ่ะอยากรับจบคนเดียวคือทำไมทำอะไรไม่ปรึกษาพี่วะคือเขาไม่ได้ทำอะไรพี่ไงถ้าพี่มาโดนด้วยอ่ะแล้วผมจะรู้สึกยังไงอ่ะเราก็เหมือนน้องพี่คนหนึ่งไหมอ่ะที่มาเข้าตำรวจนี่พี่กลับมาจับโจรกับเราเลยนะ
ข้าใจก็ต้องขอโทษด้วยพี่ไม่บอกผมก่อนนะถ้าพี่พูดอย่างนั้นอ่ะอาจจะอยู่กับพี่ก็ได้พี่จะไปรู้ไหมว่าเราจะทำแบบนี้ผมอ่ะมันหน้ามืดอ่ะพี่ก็ต้องเข้าใจด้วยคนที่ไว้ใจคนหนึ่งแล้วมันมาหักหลังผมพี่ไม่หน้ามืดบ้างเหรอคนที่ไว้ใจที่สุดตำรวจได้กันที่สุดกลับมาหักหลังกันเองใครเป็นคนหักหลังแจ็คกี้ไงแต่ผมอ่ะไม่เคยจะแบบแล้วทำแบบนี้มันต่างจากแจ็คกี้ตรงไหนอ่ะคือผมไปทุบตำรวจไหมอ่ะผมก็ไม่ได้ทุบไม่ได้ทุบตำรวจมาผมก็หนีตกจากฮอเนี่ยนะแล้วจมน้ำตายเนี่ยนะมันต่างกันตรงไหนอ่ะเจตนาผมอ่ะไม่คิดหนีว่ามันจะตายคนเรามันต้องดูที่เจตนาไม่ใช่เหรอครับก็เจตนาคุณเจตนายิงลงมาอยู่แล้วอ่ะยิงให้สลบยิงแล้วรู้ไหมว่าการทะลุซองยิงมันผลข้างเคียงไงบ้างก็แบบก็ขยับตัวไม่ได้ลงรู้หรือไม่รู้ครับขยับตัวไม่ได้แล้วข้างล่างเป็นพื้นน้ำเขาไม่มีถังหรอตำรวจมันถ้ามีถังเขาจะตายไหมอ่ะเขาจะสลบไหมอ่ะเขาไม่มีถังกันเนี่ยแล้วผมจะรู้ไหมล่ะผมจะตัดสลุหรอเบิกมันก็เบิกฟรีอ่ะอ้าวถังก็ไม่รู้แต่รู้ว่าลูกซองยิงแล้วเป็นยังไงถ้าเขามีถังนะเขาอาจจะไม่ตายก็ได้ถ้าเขาอะเจตนาผมอะมันฆ่าให้ตายหรอมันก็ไม่อะถ้าผมทุบสลบจริงๆอะผมไม่พาไปขึ้นไอ้นี่หรอยาผมกันเทเซอร์ผมก็มีอะไม่ขึ้นไปทุบยังดีกว่าอีกอะสวัสดีครับเบนเน่เหลืออีกกี่นาทีอะ18ครับจำไว้ว่าเองยังเป็นน้องพี่เสมอครับผมก็คิดว่าพี่เป็นพี่เสมอเจอกันน้องรักเจอครับพี่สตีฟครับขอบคุณที่คอยสอนพวกผมนะครับไม่เป็นไรครับคนไม่รู้ ย่อมสอนได้อยู่แล้วผมไม่รู้ว่าพี่ไปเจออะไรมาแต่ที่พี่ทำมันก็ผิดนะเข้าใจพี่รู้อยู่แล้วแหละแต่การตัดสินใจของพี่อ่ะทุกคนอ่ะล้วนมีเหตุผลผมรู้ว่าพี่มีเหตุผลที่พี่ทำเอาเป็นว่าผมขอบที่สอนพวกผมมานะเหลือกี่นาทีเต็ม7ครับเร็วๆหน่อยครับออโต้ผมว่าแค่มาขอบคุณแล้วกันพี่ครับผมไม่มีอะไรมากผมขอโทษตำรวจทุกคนนะที่นักเรียนใหม่ที่ผมดุด่าไปว่าผมอยากให้เป็นตำรวจที่ดีผมยินดีครับพี่ไม่ให้มันเกิดเรื่องแต่ต้องขอโทษด้วยไปแล้วตำรวจแยกย้ายไม่มีอะไรแล้วโชคดีครับคุณโชคดีทุกคนฟังตัวกันด้วยโชคดีเต็มตำโจรเมืองนี้มันดุครับเจอกันครับตำรวจอนาคตไกลสู้ๆครับทำความเคารพมันหน่อยไปตำรวจหมานตำรวจหมานก็ไหนครับแล้วผมจะคุยเรื่องเมื่อเช้าได้ตอนไหนอ่ะเฮียเดี๋ยวเฮียเชิญที่สอนนะครับน้อยพามันไปส่งไอ้นี่ลูกหลานทะเลดีกว่าหมอครับหมอรักษาไอ้หน่วยหน่อยไหนอ่ะหน่วยอยู่ไหนไหนหมอเดี๋ยวตามผมมานี่หน่อยตามมานี่หน่อยอุ้มไอ้หน่วยไปอุ้มไอ้หน่วยอุ้มไอ้หน่วยแจ็คกี้ขับรถตามกูมาลุงจะให้ศพตีฟมาทำพิธีตอนไหนครับ
มันน่าจะวิญญาณมันน่าจะลอยไปแล้วแหละทำลายร่างวิญญาณนั่นแหละโอเคครับเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวทางกรมตำรวจทำจัดการเองก็ได้ครับใช่โอเคครับลุงลงไปอุ้มมาด้วยได้เดฟครับครับกูจะให้โอกาสมึงและฉีกสัญญาให้ด้วยเหนื่อยวะลูกเอาไหมผมเหนื่อยอ่ะผมอยากจบอ่ะเดี๋ยวมึงก็ไปทำสัญญากรรมเอาไงคือผมพูดขนาดนั้นอ่ะผมกำลังจะตายอ่ะดูวิพอบอกพูดกับผมดิสัตว์เอ้ยคือลูกน้องเขาอะแต่เขาทำพูดกับผมอย่างนั้นอะเอางี้กูให้โอกาสมึงอีกครั้งเหนื่อยแล้วลุงแค่มึงบอกหมอแล้วกูก็ฉีกสัญญาให้มึงแล้วมึงก็ไปสัญญากรรมซะเปลี่ยนชื่อเป็นบัตรประชาชนทำไมอะเหนื่อยคิดดีแล้วเหรอใช่จะเก่งว่าไงผมเลอะกูจะไว้ชีวิตมันน่ะเดฟคิดดีๆมึงไม่อยากเปลี่ยนสอนอหรอเหนื่อยแล้วผมพูดอะไรไปเขาก็ไม่รับฟังผมอ่ะผมก็เห็นผมพูดอะไรไปเขาฟังไหมล่ะถูกต้องแต่ถ้ามึงตายไปอย่างนี้มึงก็หนีปัญหานะมึงอยากหนีปัญหาจริงเหรอผมอยู่ต่อไปมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรลุงมึงอาจจะช่วยได้มึงอาจจะช่วยหลายๆคนได้แล้วเวลาคิดอีกนิดเดียวกูให้มึงเวลาคิดถ้ามึงอยากแก้อะไรหลายๆอย่าง